งานเข้าแล้วก็คือว่าพอเวลาหมุนก๊อกแล้วมันไม่เปิดปิดมากว่ามันหลวมไปเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยเดี๋ยวจะต้องลื้อออกมาดูหน่อยไม่ไหนจะลื้อมาดูแล้วก็คิดว่าอยากจะโมดิฟายตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับก็อยากให้มันมีเกาะเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งพอเปิดปิดฝักบัวแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นก๊อกน้ำอีกอันหนึ่งเอาไว้เปิดน้ำใส่ถังพอไหนๆลื้อมาแล้วตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไปซื้อใหม่แล้วล่ะแต่ก็ไหนๆก็มันเสียอยู่แล้วก็เลยต้องลองถอดดูสักหน่อยนึงว่าข้างในมันเป็นยังไงครับมันถึงหมุนแล้วไม่สามารถที่จะปิดเปิดวาล์วได้นี่ครับหลังจากถอดมาแล้วข้างในก็ตรงฝั่งนี้เขาก็จะเป็นทองเหลืองก็ดูยังดูแน่นหนาดีอยู่นะครับแล้วก็ตรงปลายมันเนี่ยเป็นเขี้ยวๆนะเป็นฟันเพื่อเอาล็อกกับตัวพลาสติกของที่ลูกบิดนะครับสังเกตจากข้างในมันนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นพลาสติกแล้วก็มันน่าจะแตกหมุนไปเรื่อยๆทุกๆวันเข้ามันก็คงจะหลวมหรือมันน็อตมันคลายมันขยับมันก็เลยแตกใช้มือบิดดูนะครับบิดก็สามารถที่จะบิดได้นะครับแต่ก็ต้องออกแรงพอสมควรเลยแหละโยจะลองขันเข้าไปใหม่ให้มันเข้าแล้วก็ให้มันแน่นกว่าเดิมนะให้อัดเนื้อพลาสติกเข้าไปถ้ามันแน่นมันก็คงจะบิดได้นะมันใช้แรงไม่เยอะเท่าไหร Keep it on.